ไอ้ขาหักมันโหมันหย่อนอย่างนี้แล้วมันไปไหนไม่ได้คำว่าขาหักแขนหักนะมันรู้จักคำว่าหักไหมเนี่ยกิ่งไม้หักกันปุ๊บไปเลยไปโรงพยาบาลเขาบอกว่าสะโพกหักหักขาอะไรวะยังยกขาได้อยู่เลยยังกระดกกระเดกมันหักได้ไงวะเท่านั้นแหละครับผ่าตัด1ปีผ่านไปเกือบ2ปีมั้งชุดแท้ได้เผาผ่าเนี่ยลุกออกจากเตียงไม่ได้เลยครับไม่ต้องออกจากเตียงกันแล้วครับเงิน50ล้านบาทที่ว่าเนี่ยกระซิบเบาๆยังไม่ออกมาจ่ายนะให้รู้ไว้มีคนหนึ่งเขาจ่ายให้คนอื่นก็โหใจดีมากจ่ายให้เดือนละต้องหลายตังค์นะเป็นเวลา2ปีคนอื่นจ่ายให้หมดเลยพอเวลาตายแล้วเปิดพินัยกรรมอ้าวมูลค่าตั้งกว่า50ล้านนะครับผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะไม่ได้ใช้สักบาทเดียวโอ้ย เนี่ยเล่าให้ฟังเฉยๆครับไม่ได้มีคิดอะไรมากมายหรอกครับเล่าให้ฟังว่านี่ของจริงๆนะครับหาเงินมาตลอดชีวิตนอนกอดเงินสุดท้ายไม่ได้กอดเลยไอ้นอนกอดอยู่ไหนหมอนข้าวในกอดก็ไม่รู้โรงพยาบาลกอดแต่กระปุกน้ำเกลือแล้วมั้งท่าสุดท้ายได้เผาน่าเสียดายมาถึงตรงนี้แล้วเนาะ ไอ้ตอนที่ลูกเดินเหินได้ต่างๆนะลูกก็เตือนว่าอย่าไปเดี๋ยวนะแค่ก็อย่าไปพาชนะห้ามเด็ดขาดด้วยซ้ำไปผมก็ไปเยี่ยมโรงพยาบาลอยู่ครั้งหรือสองครั้งไม่เกินสองครั้งครับคงเดือนครั้งเดียวไปเยี่ยมบอกแล้วไม่เชื่อก็ในเมื่อเขาไม่เชื่อเราเนาะก็ชีวิตคือของเขาอะเราไปเกี่ยวได้กับเขาเนาะว่าแล้วก็เซ็นชื่อกำกับไว้หน่อยเผื่อให้มันเป็นให้มันเป็นอะไรให้มันเป็นหลักฐานเอกสารไม่หน่อยของแค่นี้เป็นภาพอะไรล่ะประวัติศาสตร์นะครับของแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเด็กต่อไปจะมาถามพวกนี้นะครับผมจะรู้เรื่องนี้แน่นั่นก็ต้องมีการเตรียมพร้อมเตรียมการเอาไว้ว่าเราคือโลกคือเราเนี่ย PE มาแล้วเขียนสรุปก่อนเราคือโลกเราคือโลกคือเราเรากับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับจำเลยเรากับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันเรากับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันจบข่าวเป๊ะสองเส้นเป๊ะจบนะจบนะครับว่าแล้วก็ยัดห่วงไว้หน่อยนึงยัดห่วงเส้นยัดห่วงต้องรู้เรื่องนี้ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพถ้าอยากจะเป็นชาติสุดท้ายจำภาษาลุงไว้ก่อนค่อยๆทำค่อยๆเป็นไปนะครับจะได้ไม่ต้องวันนี้วันที่9มกค .63 จบข่าวโอเคครับนี่มาละ เอาละทีนี้กลับมาก็เป็นหน้าจอครับ Q&A นะฮะท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องของตัวเองนะที่ว่าเนี่ย
รื่องของตัวเราเองทั้งหมดนะอย่าไปเรื่องอื่นนั่นนะครับเปิดต้องพยายามปิดให้สนิทเพราะว่าปิดไม่สนิทจะเสียทันทีนะเนี่ยไม่ถึง5นาทีใช้ไม่ได้เลยต้องคอยระวังการใช้พวกนี้เปียกปะเสียหายจะเสียของเอาล่ะกลับมาถึงหน้าจอในจอกาฝั่งเฟซก่อนครับผมเนาะๆฝั่งเฟซนะครับอ้าวไอ้นี่แบตเตอรี่หมดแล้วโยมขอทีว้าวปึ๊บปึ๊บมาแล้วอ้าวละตะแลนตะแลนตะแลนตะลันตะลันเต้นเต้นเต้นฝั่งเฟสนะคะนะคะพร้อมยังจะถามอะไรก็ถามมาได้เลยนะคะเฟสรวมทั้งยูทูบด้วยครับลุงออกสุขภาพอนาคตโป๊ะว่าแล้วก็สะกิดเบาๆตามสไตล์ของลุงสไตล์ลุงนี่ต้องสะกิดเบาๆปืดปืดเป๊ะชัวเอาละมาแล้วจ้าดูงอกสุขภาพอนาคตโป๊ะใช่แล้วว่าแล้วก็สะกิดเบาๆตามสไตล์ของลุงอ้าวละแม่นแล้วถือแล้วโอ้วันนี้คำถามมาเยอะฝั่งเฟซมีคำถามมาแล้วเนี่ยเพราะว่าเห็นหลายแถวเนี่ยเห็นหลายแถวเนี่ยรู้แล้วว่าคืออะไรนะครับอ้าวพี่ผมมาจะถามนะก็ถามกันมาคนบ้านเราต้องพูดจากันอย่างนี้เนาะไม่ต้องมีพิธีรีตองสเบยโป๊ะเป๊ะเพราะว่าเห็นหลายแถวเนี่ยเห็นหลายแถวเนี่ยรู้แล้วว่าคืออะไรแม่นแล้วนี่ก็ใช่แล้วมาแล้วเหมือนกันเอ๊ะไหวฮะหมูนี่ไหวฮะเอาละเอามีไผบ้างเด้อก่อนอื่นต้องให้เกียรติฟังเฟสก่อน ว่ามีไผบ้างยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะครับ ใช้การเข้าใจแบบนึกคิดเอาสำเร็จอรหันต์หรือเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้หรือลุงมันต้องสรุปสิ่งที่คิดด้วยครับคิดไปแล้วก็สรุปให้ได้ด้วยนะพอจบความคิดเนาะคิดเข้าใจอ๋อสรุปความเข้าใจได้เรียบร้อยปุ๊บต่อไปก็บรรยากาศของการเข้าถึงนะครับนะเข้าถึงนี่ไม่ใช่เข้าถึงแบบคิดเอาเองนะให้รู้ไว้มันต้องผ่านเรื่องของสมาธินะครับจะบอกให้ทราบไว้นะคำว่าเข้าถึงต้องผ่านสมาธิอย่างเดียวเพราะว่าง่ายๆฟังให้ดีนะครับตราบใดยังมีสติอยู่บอกไว้เลยว่ามันเข้าไม่ถึงเข้าถึงต้องไร้สติลุงพูดเสมอว่า abnormal กับ unconscious นะครับภาษาเนี่ยเข้าถึงที่ว่านี้ลุงใช้ว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับลุงจะเปลี่ยนภาษาไม่ใช่แล้วครับแปลภาษาเก่าๆแกมาพูดแล้วมันไปซ้ำกับคนอื่นแล้วคนอื่นจะย้อนแย้งเพราะเน้นลุงเน้นเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์นะครับก็ขอให้เข้าใจในฝั่งของลุงไอ้การอธิบายมาทั้งหมดนั้นน่ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครเนาะที่มาเมื่อกี้เนี่ยฮะคงไม่เกี่ยวข้องกับที่ท่านเคยได้ยินได้ฟังมาไม่เกี่ยวเด็ดขาดเลยครับมันน่าจะเป็นกรอบของลุงโดยเฉพาะที่ว่าใช่นะเพราะฉะนั้นจะเอาสิ่งอื่นมาเปรียบเทียบไม่ได้เลยนะครับแปลว่าอะไรมันมีคนก็พูดนะสำนวนนี้ก็น่าสนใจ
าบอกว่าคนที่ว่านี่เขาเคยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเป็นฝูงใหญ่ด้วยนะครับควายของใครมันก็เข้าข้อของคนคนนั้นเขาว่ากันนะนั่นนะเออวัวควายของใครมันก็ต้องเดินเข้าข้อของเจ้าของคนคนนั้นอย่างเงี้ยสำนวนนี้ก็น่าใช้ครับน่าคิดเหมือนกับอธิบายเป็นกว้างใหญ่ไพศาลไปกว่านี้นะควายของใครคำว่าควายขออนุญาตนะครับใช้ภาษาเนี่ยมันเป็นภาษาที่มันมองเห็นง่ายเอาเป็นว่าพุทธศาสนิกชนนะก็เดินเข้าข้อของพุทธะเท่านั้นนะโอเคไหมครับความหมายเดียวกันเนาะความหมายเดียวกันความหมายเดียวกันทำนองเนี้ยครับนั่นนะไม่ต้องจำหลายประโยคครับถ้าจำหลายประโยคไปกว่านี้ก็แปลว่าเอาไปคิดต่อสิครับคิดอ๋อสรุปความคิดได้ปุ๊บก็รอวันเข้าถึงก็ผ่านสมาธิที่ว่านะคุณคิดนะนั่นนะครับตามนี้แล้วกันนะครับลุงเข้าถึงความรู้สึกได้ด้วยการเข้าใจหลักการที่อธิบายทั้งหมดนี้แค่คิดเอาตามวิธีการตามลุงก็เข้าถึงได้เลยไม่ต้องทำอย่างอื่นหรือลงขอวิธีครบเครื่องเลยเหมือนลุงพูดง่ายแต่ทำตามยากก็อย่างว่าแหละครับเพราะว่าต้องผ่านสมาธินะครับจึงจะรู้ภาวะนี้โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ก็มีแค่นั้นเองคำว่าทำสมาธิก็หลักการของลุงง่ายๆในการทำสมาธิก็ในคลิปมีเยอะสมาธิของลุงนะครับพาทำเช่นสมาธิก่อนนอนนี้นะแต่ทำนองนี้ครับมาตรวจสอบโดยสมาธิด้วยนะครับนะโอเคนะคุณคิดพอเข้าใจตรงกันนะครับแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุล่ะคะลุงให้ลุงเงินที่หามาได้และจ่ายไปคุ้มค่าใช่ไหมคะไม่ใช่โรคเขาว่าดูสิลองเอาภาษามาวิเคราะห์เล่นๆดูคุณมัทนานะครับแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุล่ะแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุล่ะลุงเงินที่หามาได้ล่ะแล้วก็จ่ายไปคุ้มค่าใช่ไหม เอามารักษาตัวเองใช่ไหมครับเงินที่หามาได้มารักษาตัวเองก็ยังได้ใช้เงินนะไม่ให้ไปเสียอย่างเดียวไปเกิดอุบัติเหตุซะก่อนแทนที่จะไปใช้อย่างอื่นให้มันมากกว่านี้ใช้เงินแปลว่าใช้ในครอบครัวทั้งลูกทั้งศรีภรรยาด้วยหรือทั้งสามีด้วยแต่ถ้าอุบัติเหตุแล้วมันก็ใช้เฉพาะคนที่เกิดอุบัติเหตุถ้าบุคคลที่เกิดอุบัติเหตุเป็นคนที่หาเงินมาได้กองหนึ่งก้อนหนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับเวลาเขาเกิดอุบัติเหตุเขาเงินก้อนนั้นมารักษาตัวเขามันก็สมเหตุสมผลสำหรับของเขานะมันก็โอเคนะยังได้ใช้เงินเพื่อดูแลชีวิตเอาไว้แต่สุดท้ายเงินก็ซื้อชีวิตไม่ได้ยอมรับไหมครับครับสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้กลายเป็นความสิ้นเปลืองไปมากหรือไม่แต่อุบัติเหตุมันก็สมควรที่ต้องดูแลรักษานะครับครับเพราะว่าเวลาปัญหามาแล้วดีแล้วจะถ้าหากว่าอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันสูญเสียอย่างเช่นสมองเนี่ยมันสูญเสียไปแล้วเนี่ยแข้งขาหักนะสมองก็เสียด้วยรักษาแข้งขาหายเดินได้แต่สมองไปไม่ได้คุ้มไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้น
ช่ไหมครับคุ้มไหมล่ะก็เป็นคำถามอยู่เพราะว่ายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมล่ะก็ต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นใช่นะถ้าเป็นหลักคิดก็ต้องคิดกันอย่างนี้นะถ้าคุ้มไม่คุ้มทำไงล่ะก็ต้องถามคนที่เกิดอุบัติเหตุจะเอาเงินทั้งหมดที่หามาได้รักษาตัวเองใช่ไหมโดยที่ไม่ให้คำนึงถึงลูกและภรรยาเนี่ย ใช่ไหมครับลองคิดต่อเล่นๆต่อไปนะครับวันนี้วันที่9มกราคมโอเคเข้าใจครับคุณแก้วตาลุงครับใจกับจิต